สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลับเฮ้าส์เด็กสวนโมกครับวันนี้อยู่กับผมเวลาเช่นเคยซึ่งปกตินะครับเราก็จะมาพบกันทุกๆวันอังคารครับโดยปกติเนี่ยก็คือจะมีผมเป็นมอดเรเตอร์ร่วมกับคุณหมอบัญชาครับแต่ว่าเหมือนว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอบัญชาจะติดกิจธุระเล็กน้อยซึ่งน่าจะตามมาช่วงหลังครับแล้วเดี๋ยวเราจะเชิญคุณหมอขึ้นมาร่วมสนทนาอีกครั้งนะครับโดยคลับเฮ้าส์เด็กสวนโมกของเราครับก็มีคอนเซปต์ในการสนทนากันก็คือเราจะชวนบุคคลที่น่าสนใจเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการไปเยี่ยมสวนโมกกรุงเทพและชัยยานะครับรวมถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับจากอาจารย์พุทธทาสในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตหรือสร้างผลงานทำงานอะไรให้เป็นรูปธรรมเลยครับก็จะชวนบุคคลที่น่าสนใจมาแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจกันเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราก็มาพบกันเป็น EP ที่6แล้วครับในตอนที่ชื่อว่าพุทธทาสเบสเนาะก็คือเดินทางไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงตามรามของชีวิตนะครับกับคุณอุ๋ยบุทธาเบสครับสวัสดีคุณอุ๋ยครับสวัสดีครับพี่เวลาครับครับสวัสดีคุณอุ๋ยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอุ๋ยมากนะครับที่สละเวลามาร่วมสนทนากับเราครับยินดีมากครับครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราเริ่มสนทนากันเลยระหว่างที่คุณหมอยังไม่มาเนี่ยก็คำถามแรกครับคุณอุ๋ยผมเข้าใจว่าหลายๆที่เนี่ยก็น่าจะเคยถามคำถามเกี่ยวกับคุณอุ๋ยเกี่ยวกับความสนใจที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธอะไรมาเยอะแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมอยากทราบว่าถ้าเราเรียงจากไทม์ไลน์ครับคุณอุ๋ยประสบการณ์การบวชของคุณอุ๋ยกับการมาเป็นวงบุตดาเบสเนี่ยที่มีชื่อบุตดาเบสแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นก่อนกันไม่แน่ใจบวชตอนบวชนั่นก่อนครับก่อนบุตดาเบสครับไปบวชครั้งแรกนะครับบวชครั้งแรกก่อนทำวงบุตดาเบสครับใช่ครับอ๋อก็คือบวชก่อนเป็นวงบุตดาเบสใช่ไหมครับแล้วใช่ครับก่อนที่จะบวชนะครับคุณอุ๋ยผมอยากให้คุณอุ๋ยเล่าท้าวความไปสักนิดนึงว่าคุณอุ๋ยมีความสนใจเกี่ยวกับศาสนาไหมหรือเคยรู้จักสวนโมกหรือรู้จักอาจารย์พุทธทาสไหมครับก่อนหน้านั้นก็ผมโตมากับคุณแม่ที่พาใส่บาตรทุกเช้านะครับตอนไปโรงเรียนก็จะมีกับข้าวอยู่ท้ายรถแล้วก็ไปเจอพระเดินก็จะจอดลงไปใส่บาตร9รูปอย่างนี้ทุกวันนะครับแล้วก็คุณแม่ก็พาเข้าวัดตั้งแต่เด็กแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเบื่อผมไม่ชอบเลยผมก็จะลบเล้าแม่ว่าถวายอาหารเสร็จแล้วเวลาไปวัดทำไมไม่กลับบ้านเลยทำไมต้องมานั่งคุยกับพระต่อด้วยทำไมต้องมาเจอคนนั้นคนนี้ในวัดแบบเบื่อมากเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องตื่นเช้าผมก็ง่วงแล้วการไปพนมมือฟังพระสวดที่เราก็ไม่รู้เรื่องแบบสำหรับผมมันน่าเบื่อมากนะครับแล้วก็โตมากับพุทธแบบเปลือกด้วยคืออ่ะทั่วไปเนาะสอนให้รักสวรรค์เกลียดนรกให้กลัวนรกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไหว้พระนี่คือไปแปะทองจุดธูปขอนั่นขอนี่ขอให้เรียนหนังสือเก่งๆขอให้รวยอะไรเงี้ยก็จะเป็นทรงนั้นมาจนก็มีคำถามเยอะครับตอนเด็กเพราะเราก็เป็นเด็กชอบต่อต้านดื้อก็จะมีคำถามเกี่ยวกับศาสนาเยอะมากเขาแบบอิชาหน้ามีจริงหรอแล้วบุญมันคืออะไรมันจริงไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีคำถามมาเรื่อยจนช่วงวัยรุ่นก็มีพี่บ้านตรงข้ามครับเขาโตกับผมหลายปีโตกับผมมัน10ปีได้ผมก็เห็นเขาพี่ก็ชอบอ่านหนังสือครับแล้วก็มีหนังสือเรื่องคู่มือมนุษย์โอ้ยชื่อน่าสนใจดีว่ะแบบเป็นมนุษย์มันต้องมีคู่มือด้วยเหรอแบบมันเหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยแบบมีแมนวลมาด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยไปหยิบก็ไปขอยืมพี่เขามาอ่านก็อ่านแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องคือเป็นคนชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กนะครับแล้ววัยนั้นก็อ่านพี่วินเรียววาลินแล้วเราก็ชอบมันก็มีการตั้งคำถามเรื่องสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบแล้วพออ่านคู่มือมนุษย์เราก็รู้สึกว่าภาษามันยากจังแบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็อ่านไปได้พักหนึ่งรู้สึกเบื่อง่วงแบบไม่รู้เรื่องอ่ะรู้สึกมันยากจังรูปก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยก็เลยหยุดอ่านไปครับแต่ว่าได้อ่านประวัติท่านในหนังสือ143บุคคลสำคัญของโลกก็จะมีท่านพุทธทาสอยู่ในนั้นด้วยเราก็เคยอ่านประวัติย่อๆของท่านว่าเฮ้ยน่าสนใจดีแฮะแบบที่คนเขาเรียกว่าพระบ้าไปอยู่วัดล้างอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็ไม่เคยอ่านงานท่านแบ
เยอะกว่านั้นก็เนี่ยครับเริ่มจากคู่มือมนุษย์แล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นเล่มใหญ่เลยครับไม่ใช่เล่มย่อแล้วก็ไม่ค่อยอเข้๋าอใจก็หลังจากนั้นก็เลยไม่ได้อ่านงานท่านครับก็เว้นไปก่อนแล้วก็ไม่ได้อ่านจริงๆช่วงที่ไปลองปฏิบัติธรรมตอนอายุ23ประมาณเนี้ยครับไปลองปฏิบัติธรรมดูเพราะบ้านไฟไหม้ด้วยแล้วก็มีเหตุการณ์หลายอย่างก็เลยว่าไปทดลองดูว่าปฏิบัติธรรมมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับพอไปลองหลังจากนั้นเข้าใจศาสนาพุทธมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยคราวนี้เริ่มกลับมาอ่านงานท่านละก็เฮ้ยเข้าใจมากขึ้นเยอะครับกว่าตอนเด็กๆเราหลังจากได้ลองปฏิบัติแล้วได้มีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธสอนอะไรจากที่ยุวพุทธนะครับก็มีคนมาบรรยายแล้วก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นพอหาอ่านงานท่านมากขึ้นก็จนตอนเป็นพระเนี่ยครับอ่านหนังสือบทธรรมใหม่ของท่านพุทธทาสโอ้โหชอบมากเลยครับแล้วก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นไปอีกจากตอนแรกเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วนะคอนเซปต์ศาสนาพุทธก็เลยอยากบวชเองไม่เชื่อเรื่องบวชตามประเพณีหรือแบบบวชทดแทนบุญคุณคิดว่าเออถ้าบวชมันต้องเป็นเพราะเราอยากบวชเองเนอะตอนนั้นก็แบบอยากบวชเองนะครับก็บวชแล้วพระที่อยู่ที่วัดธรรมมงคลด้วยกันเนี่ยหลวงพี่ท่านก็เอาหนังสือบวชทำไมมาให้อ่านโอ้โหเป็นประโยชน์กับการบวชมากๆเลยครับครับแล้วคุณเอ๋ยบวชกี่ครั้งนะครับบวช2ครั้งครับครั้งอ๋อแรกบวชที่วัดธรรมมงคลครับหลวงพ่อวิริยังเป็นพระอุปัชฌาย์ก็บวชอยู่พรรษาก็กว่าครับแล้วก็มาบวชอีกครั้งก็ตอนในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตเป็นบวชถวายพระราชกุศลให้บวชกับพระอาจารย์นวลจันทร์ครับรอบที่สองก็อยู่กับพระอาจารย์นวลจันทร์แต่ว่าครั้งแรกที่มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมนี่ก็คือแค่ไปปฏิบัติไม่ได้บวชใช่ไหมครับที่เป็นช่วงไฟไหม้ใช่ครับครั้งนั้นเป็นปฏิบัติอย่างเดียวใช่ครับแล้วแบบนี้ถ้าเราถามรวบยอดมาเลยจนถึงปัจจุบันเนี้ยครับครับสำหรับคุณอุ๋ยแล้วเนี่ยอาจารย์พุทธทาสมีความโดดเด่นหรือมีความน่าสนใจยังไงสำหรับคนที่คนทั่วไปที่คุณถ้าสมมติคุณอุ๋ยจะแนะนำอาจารย์พุทธทาสเนี้ยคุณอุ๋ยมองว่าอาจารย์พุทธทาสมีความน่าสนใจตรงไหนและมีจุดไหนที่มันแตกต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าเราจะแนะนำให้คนอื่นได้รู้จักผมว่าท่านเป็นคนที่อธิบายอะไรค่อนข้างถ้าเทียบกับยุคก่อนเรียกว่าหัวก้าวหน้าเนาะเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยท่านพูดเรื่องธรรมาธิปไตยหรืออะไรก็แล้วแต่การอธิบายเรื่องประชาธิปไตยด้วยแล้วก็จนโดนกล่าวหาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่ท่านบอกว่าระบอบมันไม่สำคัญเท่ากับผู้นำถ้าผู้นำดีต่อให้เป็นคอมมิวนิสต์ก็เจริญได้ถ้าประชาชนไม่มีศีลธรรมเป็นประชาธิปไตยก็พากันลงเหวได้เหมือนกันอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องหมิ่นเหม่ของสังคมในยุคนั้นพอกับยุคนี้แหละท่านก็โดนโจมตีว่าเป็นพาคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยหัวโดนหนักมากซึ่งผมว่าในยุคปัจจุบันหลายๆคนที่แบบสนใจเรื่องการเมืองอ่านข้อความท่านก็อาจจะไม่พอใจหลายคนแต่เท่าที่ผมติดตามแล้วก็อ่านงานท่านมาพอสมควรเนี่ยผมเข้าใจสิ่งที่ท่านจะพยายามสื่อนะครับแล้วก็อย่างเช่นคำหลายๆคำที่บางคนแทบเก็ตก็จะเก็ตเลยคนไม่เก็ตก็จะไม่เก็ตอย่างเช่นอย่าให้พระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าคืออย่าไปยึดติดกับวัตถุจนแบบลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเป็นสายคอนเซอร์เวทีฟมากๆหรือตัวยังยึดติดอยู่กับวัตถุมากก็อาจจะแบบเอ๊ะไม่เข้าใจทำไมท่านพูดอะไรแบบนี้ทำไมท่านเทศอะไรแบบนี้แต่ถ้าฟังท่านขยายความได้ติดตามความคิดท่านก็จะรู้ว่าท่านอธิบายถึงแก่นเลยนะว่าจริงๆแล้วแก่นพุทธศาสนาในตัวแก่นมันคืออะไรอย่าไปยึดติดกับกรอบหรือกับเปลือกมากจนเกินไปแล้วก็อย่างที่ผมชอบมากๆผมว่าเป็นจุดเด่นของท่านเลยคือท่านแปลเรื่องการเกิดภพชาติเนี่ยไม่ใช่ภพชาติแบบทางเนื้อหนังเท่านั้นว่าต้องรอตายจากร่างนี้ไปแล้วไปเกิดใหม่นี่คือหนึ่งภพชาติแต่ว่าภพชาติของท่านคือการเกิดในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแค่ดีดนิ้วมือเนี่ยแค่เรามีตัวตนขึ้นมาโดนชมแล้วรู้สึกดีขึ้นมาหรือว่าโดนด่าแล้วรู้สึกโมโหโกรธขึ้นมามีตัวกูของกูเข้าไปรับเนี่ยเนี่ยเกิดภพเกิดชาติหนึ่งครั้งละมันเปลี่ยนคอนเซปต์เลยที่แบบเข้าใจกันมาก่อนหน้านั้นนานๆว่าภพชาติคือต้องโหรอก็ห้าหกสิบหมดอายุขัยนี่คือหนึ่งภพชาติมันประเด็น
ครับครับซึ่งประเด็นนี้ผมรู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนประเด็นที่คนที่ไม่สนใจศาสนาก็โจมตีศาสนาเหมือนกันนะครับหมายความว่าเขารู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลในแง่ของการแบบตายไปเป็นชาติอะไรเงี้ยเนาะซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูจากที่อาจารย์สอนมันก็เป็นคนละเรื่องไปเลยเรื่องการเกิดดับอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับแต่ผมไม่ได้ปฏิเสธไอ้เรื่องตายทางเนื้อหนังแล้วนั่นคือหนึ่งภพชาตินะผมว่ามันคือทั้งสองความหมายแหละครับแต่มันแค่ใช้คำเดียวกันแล้วก็ตายทางรูปกับตายทางนามนี่แหละซึ่งพออธิบายแบบนี้ว่าการเกิดการดับทางนามรูปเนี่ยมันเป็นการเกิดดับภพชาติหนึ่งภพชาติเหมือนกันโอ้โหมันทำให้เข้าใจในสิ่งที่พุทธเจ้าสอนเรื่องจิตในขันธ์ห้าได้อีกเยอะมากเลยครับไม่งั้นมันจะงงมากว่าโอ้โหต้องรอกระบวนการเกิดตายนี่ต้องเป็น10ปีเลยเหรอกว่าจะจบกระบวนการนึงอะไรเงี้ยพออธิบายมาเป็นแบบนี้แล้วมันที่เหลือมันเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับถือว่าเป็นความสำคัญของอาจารย์ก็คือการเป็นนักอธิบายที่เปลี่ยนจากเรื่องที่มันดูจับต้องได้ยากเป็นเรื่องที่เขาทำให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นใช่ครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเรามองที่สวนโมกครับสำหรับคุณอุ๋ยสวนโมกกรุงเทพคืออะไรสำหรับคุณอุ๋ยครับหมายถึงว่าสวนโมกกรุงเทพเนี่ยครับนอกจากมาร่วมงานบ่อยๆแล้วเนี่ยจริงๆครับผมประทับใจมากๆไม่ใช่เพราะว่ามาพูดแต่สวนโมกนะครับแต่ว่าแม้กระทั่งตัวผมเองที่เป็นเรียกว่าเป็นคนที่สนใจพุทธศาสนาเนี่ยมากๆเลยครับผมยังรู้สึกเลยว่าการเข้าวัดเนี่ยมันในกรุงเทพในเมืองไทยก็จะมีอย่างนี้มีถ้าผมแบ่งประเภทง่ายวัดป่ากับวัดบ้านครับแล้วในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะมีวัดบ้านซะเยอะก็คือแบบเหมือนเป็นเข้าไปไม่ค่อยจะได้เจอธรรมะสักเท่าไหร่ถ้าผู้ผมขออนุญาตพูดตรงนะอาจจะเป็นมุมมองของผมคนเดียวอย่างนี้ดีกว่าคือมันก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างสวยงามแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เข้าไปหวังได้บุญหวังได้โชคได้ลาบแต่ไม่ค่อยได้ธรรมะสักเท่าไหร่สำหรับผมนะคนอื่นอาจจะแตกต่างกันนี่มุมมองผมคนเดียวแต่ส่วนมากกรุงเทพเนี่ยผมรู้สึกว่าพอมันไม่มีความคาดหวังอะว่าเขาสบายแล้วก็ไม่ต้องระวังตัวมากว่าที่นี้เป็นของใครบางทีวัดมันจะมีความเป็นเจ้าของเดี๋ยวทำนั่นไม่ได้เดี๋ยวทางวัดจะว่าเดี๋ยวต้องกฎระเบียบแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เหมือนกึ่งครับกึ่งส่วนสาธารณะมันสบายสบายแล้วก็มีกิจกรรมที่ดูไม่สำหรับคนที่ยังแหยงๆกับพิธีกรรมเยอะๆอย่างรู้จักผมเด็กๆสมัยก่อนที่แบบไม่ชอบไปนั่งฟังพระสวดนานๆง่วงอะไรเงี้ยแบบพิธีกรรมเยอะๆก็จะรู้สึกว่าที่นี่กิจกรรมเหมือนมานั่งฟังคนคุยกันก็เสวนามีดูหนังหาแก่นธรรมมีนั่นมีนี่หรือถ้าสายปฏิบัติเลยเขาก็มีเปิดห้องสำหรับเวลามีพระมานำปฏิบัติอะไรอย่างนี้นะครับคือมีกิจกรรมหลากหลายที่หลายครั้งก็ไม่มีพระเข้ามาอยู่ในนั้น มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบมันเฟรนลี่กับคนเมืองคนยุคใหม่มากขึ้นแล้วผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหลังจากนี้ถ้าคนก็สนใจธรรมะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากเข้าไปพบปะพูดคุยกับครูบาอาจารย์ที่อยู่ตามวัดมันก็จะเป็นมันเหมือนเป็นตัวจุดสตาร์ทอะครับทำให้คนเข้าหาสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นครับแล้วถ้าเป็นสวนโมกชยาครับคุณเอ๋มีโอกาสได้ไปได้ไปครับก็ตอนนั้นไปถ่ายรายการล่าสุดที่ไปคือตอนไปถ่ายสามเณรปลูกปัญญาเนาะแล้วก็เห็นตอนไปดูโรงมหรสพทางวิญญาณก็สมัยก่อนนึกย้อนกลับไปหลายสิบปีแล้วว่ามีอะไรอย่างงี้ให้ดูมันก็ค่อนข้างแปลกสำหรับต่างกันกับวัดอื่นๆวัดอื่นๆก็อาจจะมีแบบปฏิมากรรมตามฝาผนังโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการสอนทางแบบทางสัญลักษณ์อะไรแบบนี้มีปริศนาธรรมให้ตีความส่วนใหญ่ก็จะมีคนเดินอธิบายซึ่งผมเชื่อว่าต่อให้อธิบายนะแรกๆไปก็คงจะยังงงอยู่ว่าปฏิจจสมุปบาทคืออะไรภาพนี้หมายถึงอะไรทำไมมันเล่าอย่างนี้คือต่อให้ดูภาพอย่างเดียวยังไม่เข้าใจเลยมีคนอธิบายแล้วยังไม่เข้าใจเลยแต่มันใช้เวลาครับผมว่าอธิบายไปแล้วไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่เสียเปล่าเพราะตัวผมเนี่ยหลายครั้งที่สมัยก่อนมีคนมาอธิบายปฏิจจสมุปบาท12ขั้นตอนเนี่ยก็
ไม่เข้าใจแต่ว่ามันก็เก็บอยู่ในใจเรามันก็จําได้แค่บางส่วนแล้วก็มีคําถามมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนพระพุทธเจ้าบอกครับว่าฟังซ้ําๆในเรื่องเดิมฟังข้อธรรมเนี่ยมันก็จะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็อันนี้ที่ผมว่ามันน่าสนใจและแตกต่างจากวัดอื่นแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างเยอะก็คล้ายๆวัดป่าครับก็มันก็รู้สึกสงบร่มรื่นแล้วก็ชอบตรงเขาภูทองที่แบบมันเป็นโบสถ์ที่เป็นธรรมชาติเนาะท้องฟ้าคือหลังคาโบสถ์ต้นไม้เป็นกำแพงโบสถ์อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยครับที่แบบมันไม่จำเป็นนะว่าแบบต้องไปสร้างโบสถ์วิจิตรอลังการเท่านั้นแบบธรรมชาติเนี่ยมันก็รู้สึกดีได้รู้สึกเข้าถึงธรรมะได้อ่ะก็เป็นการถ้าจะสรุปแบบนี้ก็เหมือนสวนโมกทั้งกรุงเทพและชัยยามันก็อย่างที่คุณเอ๋ยบอกคือมันไม่มีสิ่งก่อสร้างมากแต่มันมีพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้คนรู้สึกสบายแล้วมันก็จะเอื้อต่อการเรียนรู้ประมาณนี้ใช่ครับได้นะครับใช่ครับทีนี้ตอนนี้ผมขอแจ้งคุณอุ๋ยเบื้องต้นก่อนละกันคือ รายการของเราครับเบื้องต้นนะครับก็คือมันก็จะเราก็จะบันทึกแล้วก็สนทนาการผ่านคลับเฮ้าส์ใช่ไหมครับ โดยไอสิ่งที่เราสนทนากันวันนี้มันก็จะถูกเก็บในลักษณะของจดหมายเหตุด้วยเป็น oral story เก็บบันทึกไว้ในฐานของจดหมายเหตุเลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราก็จะเผยแพร่ผ่าน YouTube ทางข้างหลังต่อไปนะครับซึ่งเท่าที่เราดูตอนนี้ก็อาจจะคนฟังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าไม่ต้องกลัวมันถูกบันทึกไว้ในหมายเหตุแน่นอนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคำถามที่เป็นคำถามบังคับของเราก็หมดจบลงไปแล้วตอนนี้เรามาชวนคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของคุณอุ๋ยกับการบวชแล้วก็การนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบ้างแล้วกันนะครับก็ที่คุณอุ๋ยเล่าไว้เมื่อช่วงต้นเนี่ยครับว่าคุณอุ๋ยมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมก่อนใช่ไหมครับแล้วก็จากนั้นก็มาเกิดชื่อเป็นบุตตาเบสผมอยากทราบว่าผมมีโอกาสฟังในรายการคัสเรดิโอที่คุณอุ๋ยไปสัมภาษณ์เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับแล้วก็ฟังที่คุณอุ๋ยพูดก็คือไอ้วิธีการแต่งเนื้อของคุณอุ๋ยแบบโบราณเนี่ยมันค่อนข้างโหดมากทีนี้ผมอยากรู้ว่าหลังจากที่เราศึกษาธรรมะแล้วว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดหรือมุมมองอะไรที่เกี่ยวข้องกับการประพันธ์หรือการแต่งเพลงของเรามั้ยครับเกี่ยวเยอะมากเลยนะครับคือผมก็เป็นเพลงสำหรับผมเวลาผมเขียนผมมีเป้าแค่ว่ามันเน้นสนุกไปเลยหรือเปล่าถ้าเน้นสนุกอย่างเดียวเนี่ยมันสำหรับผมไม่ยากเลยนะเอาให้มันเป็นคำติดหูทะลึ่งทะเลนประชดจิกกัดอะไรเงี้ยให้ความมันน่าสนใจมันก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเราแต่ว่าพอมารู้จักธรรมะแล้วโดยนิสัยก็ชอบเป็นคนค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ข้อคิดคนแฝงลงไปในงานด้วย ก็พยายามจะเอาธรรมะสอดแทรกเข้าไปซึ่งการพยายามเอาธรรมะสอดแทรกเข้าไปในผลงานเนี่ยมันต้องยอมรับว่ามันยากนะที่ ผมเปรียบเทียบเป็นยาหวานรับประทานง่ายคือทานง่ายแล้วยังให้คุณประโยชน์ด้วยอันนี้มันยาก นอกจากให้ความบันเทิงอย่างเดียวแบบเหมือนขนมหวานเนี่ยไม่ได้คุณค่าทางโภชนาการแต่แบบเน้นความอร่อยอย่างเดียวอันนั้นไม่ก็ง่ายกับสารพงแต่พอเราเลือกแล้วเราอยากสอดแทรกอะไรอย่างนี้ลงไปด้วยเนี่ยมันหาจุดลงตัวยากมากเลยครับเพราะบางทีในมุมมองเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นยาหวานแล้วนะมันฟังง่ายของเราแต่พอให้คนอื่นฟังเขาจะรู้สึกเฮ้ยซีเรียสอ่ะเฮ้ยแบบลึกไปอ่ะมันก็จะมีคอมเมนต์อย่างนี้มาซึ่งพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่เราชอบมันมากเลยนะก็ออกไปก็กลายเป็นงานอินดี้ไปซะใช่ครับพอตอนรับมันก็จะรู้สึกว่าแบบคนเขาก็เฮ้ยเพลงฟังเพื่อความบันเทิงนะมึงจะมาแบบสอดแทรกข้อคิดอะไรเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกพอเป็นเราทำเราก็รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราชอบอ่ะผมชอบกับเรื่องธรรมะหรือสัจธรรมอ่ะเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นความจริงแล้วมันก็สะกิดคนได้นี่คือเทียบกับตัวเองสมัยวัยรุ่นผมฟังเพลงอกหักแล้วจมกับอารมณ์ทุกข์ยิ่งอกหักแล้วฟังเพลงอกหักก็ยิ่งเศร้ายิ่งฟังแล้วจมแล้วร้องไห้จะยิ่งฟังอีกฟังแล้วฟังอีกยิ่งชอบแต่พอเป็นคนทำเองแล้วเนี่ยไม่อยากทำแบบนั้นเลยรู้สึกว่าแบบการขยี้ให้คนติดเข้าไปในอารมณ์นั้นเนี่ยมันทรมานเขาอาจจะ
รู้สึกดีอยู่ลึกๆเพราะตอนเด็กๆผมเป็นอย่างนั้นนะรู้สึกดีที่ได้จมกับความเศร้าแบบมันรู้สึกว่าเสพแล้วมันเวลามันจมเข้าไปแล้วมันรู้สึกดีอ่ะมันจะรู้สึกดีก็ไม่ใช่แต่มันก็มันอินเนี่ยแล้วมันอยู่กับติดค้างอยู่ในอารมณ์นั้นซึ่งพอมาศึกษาศาสนาพุทธแล้วให้เห็นความจริงแล้วรู้สึกเลยว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันเป็นอันตรายกับตัวเรามากเลยนะการที่เป็นคนแบบไปเสพติดอารมณ์เศร้าเนี่ยซึ่งผมเป็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะผมชอบมาปิดจมติดอยู่กับอารมณ์เศร้าเรารู้เลยว่ามันทำให้เรามันเกิดล่องความคิดเกิดนิสัยที่มันเป็นแบบนั้นแล้วมันไม่มีประโยชน์กับชีวิตเลยมันทำให้เราไปจมอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วมันกลับขึ้นมายากเวลาเราจะกลับขึ้นมาให้ใจเป็นปกติก็เลยคิดว่าทำเพลงที่แบบถ้าคนฟังเราเขาปลงได้เตือนสติได้ให้ข้อคิดเขาได้มันก็คงจะดีเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่คนฟังครับเป็นผมตอนเด็กๆผมก็อาจจะไม่อยากได้เพลงให้กำลังใจผมก็อยากได้เพลงแบบที่มันจมกับอารมณ์เศร้ามากกว่าก็แต่เราก็เลือกทำสิ่งที่เราคิดว่าเราสบายใจก็เลยแบบพยายามทำเพลงแบบมันดึงคนจากอารมณ์ทางลบให้ขึ้นมาเป็นปกติหรือทางบวกอะครับแล้วแบบนี้ถ้าเปรียบเทียบกับผลงานช่วงแรกๆเนี่ยที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จเนี่ยผมเคยที่คุณอุ๋ยเคยสัมภาษณ์ว่าเวลาที่เรายังไม่ประสบความสำเร็จอะเราก็รู้สึกว่าโอ้ยถ้าเราประสบความสำเร็จเราต้องมีความสุขมากแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้มันมาแล้วจริงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนี่หว่าผมอยากให้คุณอุ๋ยเล่าเรื่องนั้นให้ฟังอีกสักนิดนึงครับนั่นน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนในการวิ่งหาสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันเป็นความสุขผมว่าผมพูดไปบางคนก็อาจจะหมั่นไส้ว่าติดแดกเป็นอะไรแบบผมอยากให้ทุกคนลองย้อนนึกดูก็ได้ครับว่าก่อนที่คุณจะมีอย่างวันเนี้ยแต่ก่อนคุณอาจจะมีไม่เท่าวันเนี้ยจริงอยู่ว่าคุณวันนี้คุณมีมากกว่าเดิมได้มากกว่าเดิมคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันดีกว่าแต่ก่อนเนาะแต่ถามว่าวันนี้คุณพ้นจากทุกข์แล้วหรือยังคุณได้สิ่งที่คุณเคยฝันแล้วบางอย่างที่คุณเคยฝันไว้ได้มันแล้วแล้วไงต่อแล้ววันนี้คุณยังมีความทุกข์กันอยู่บ้างไหมคุณอาจจะบอกเฮ้ยฉันทุกข์น้อยลงนะทุกข์ทางกายก็น้อยลงหรือฉันสบายมากขึ้นแล้วทุกข์ทางใจคุณน้อยลงหรือเปล่าถ้าสิ่งที่ทำให้คุณได้มันมาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ทุกทางใจคุณลดลงอ่ะคุณอาจจะมีปัญหาใหม่ๆขึ้นมาหรือว่ายังมีความกังวลกับอนาคตอยู่ผมยกตัวอย่างง่ายอย่างตอนที่ผมยังหัวรถเมย์ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยชีวิตช่วงที่บ้านหลังไฟไหม้ใหม่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมกังวลกับอนาคตจังเลยว่าเราต่อไปเราจะกินอยู่ยังไงเราจะลืมตาอ้าปากได้ไหมจะมีอนาคตหรือเปล่าแต่พอผมมาดูตัวเองช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในวงการช่วงที่ประสบความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่ที่ได้รางวัลได้เงินทองมีงานจ้างเยอะแยะผมก็ยังกังวลกับอนาคตอยู่เหมือนเดิมว่าแล้วถ้ามันหายไปล่ะแล้วถ้าอาชีพนี้มันไม่มั่นคงหรือใครๆก็บอกมันมาอยู่พักเดียวแล้วขาลงล่ะจะทำยังไงมันก็มีแต่ความกังวลกับอนาคตอีกแล้วผมมานั่งพิจารณาดูแล้วแบบเอ๊ะนี่เราใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตทุกช่วงเลยนะคือเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้เอนจอยโมเมนต์กับมันเลยอะ อยู่แต่กับความกังวลอยู่แต่ความกังวลแล้วถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ผมตายกลายเป็นผมไม่ได้ใช้ชีวิตเลยอะผมอยู่แต่กับความกังวลในอนาคตทั้งนั้นเลยอันเนี้ยที่ผมมองว่าแบบผมเป็นนะแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันตรงที่วันนี้ต่อให้ได้สิ่งที่เคยฝันไว้แล้วมันก็จะกลัวว่ามันจะหายไปอีกมีสองอย่างไม่กลัวมันหายไปก็คิดว่าแล้วจะทำยังไงให้มันได้เพิ่มมากขึ้นมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนผมก็ถามตัวเองมันเปลี่ยนเกมแต่มันก็ยังวนอยู่ในเกมเดิมๆนะเหมือนเปลี่ยนเสื้อใช่ครับภายนอกอ่ะคนที่ดูภายนอกอาจจะมองรู้สึกว่าโอ้โหมีนั่นมีนี่ได้นั่นได้นี่แต่ถ้าภายในใจเราเองมันยังรู้สึกว่าแบ
มันยังไม่เต็มยังรู้สึกขาดรู้สึกพร่องอยู่กังวลอนาคตหรือยังอยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆผมว่ามันก็ถ้าไม่ต่างกับตอนยังไม่ได้ มันก็ยังมีความหิวกระหายอยู่เหมือนเดิมคือมันก็ยังใจมันก็ยังดิ้นอยู่เหมือนเดิมใช่ครับเพราะเรารู้สึกว่าเรานี่เราเติมไปเราเมื่อไหร่เราจะเต็มเนี่ยใช่เออแล้วแบบนี้ถ้าเราย้อนไปถึงเวลาที่คุณอุ๋ยมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมครับมันในแต่ละครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยรวมถึงการบวชด้วยมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการสตอรี่มั้ยครับหรือว่าวิถีชีวิตแบบพระนี่แหละที่มันเป็นวิถีชีวิตแบบซ้ําๆอยู่กับปัจจุบันแบบนี้หรือเปล่าที่มันทําให้คุณอุ๋ยได้เรียนรู้หรือมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันเป็นเหตุการณ์สําคัญอย่างตอนเป็นพระมันก็สําหรับผมมันก็ค่อยๆซึมมานะครับมันอาจจะไม่มีเหตุการณ์แบบเปรี้ยงเดียวที่แบบโอ้โหเปลี่ยนชีวิตเราแต่ว่าผมว่ามันค่อยๆซึมซับมาครับมันมีหลายคำสอนหลายเหตุการณ์แต่พอไปใช้ชีวิตนักบวชมันก็จะเห็นเลยว่าก่อนบวชเนี่ยเราหวังว่าเราเคยมีความทุกข์มากๆแล้วเราคิดว่าเฮ้ยถ้าบวชแล้วเดี๋ยวมันคงไปอยู่ในโลกอย่างนั้นแล้วเราไม่ใช้โทรศัพท์เลยตัดโลกภายนอกมันคงจะมีความสุขขึ้นเนาะมันคงจะสงบขึ้นมันน่าจะคล้ายๆกับที่เราวางเป้าว่ามันคือความสำเร็จของเราไหมครับใช่ครับแต่พอเอาก็จริงๆแล้วโกนหัวห่มจีวรเข้าไปเป็นพระมันก็ทุกข์เหมือนเดิมครับใช่ตอนนั้นหวยหาในอดีตเรื่องอะไรที่ยังทำใจไม่ได้มันก็ผุดขึ้นมาในใจอยู่เรื่อยๆยิ่งนั่งสมาธิยิ่งทำอะไรมันก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาคือมันชี้ให้เห็นเลยว่าเราใจเราบังคับไม่ได้บวชมันก็คือการเปลี่ยนทรงผมเสื้อผ้าแค่นั้นแหละแล้วเราก็มาอยู่ในกรอบอยู่ในการประพฤติปฏิบัติซึ่งมันก็จะมีทุกข์อีกแบบเราก็ต้องฝืนความอยากทุกด้านของเราสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยทั้งเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเนี่ยมันก็ต้องฝืนเหมือนทวนกระแสมันก็เห็นความทรมานชัดดีแล้วก็ความยึดติดในคนรักหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีก่อนบวชตอนบวชมันก็ยังคงมีอยู่เพราะผมยังบวชไม่นานเนี่ยครับแค่พรรษาเดียวมันก็เนี่ยแต่มันก็ทำให้เห็นชัดขึ้นแล้วก็ทำให้รู้ว่าตอนที่เราคาดหวังว่าพอบวชเป็นพระแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นมันไม่ใช่อ่ะใจคนมันเป็นเรื่องภายในอ่ะในการบวชพิธีกรรมหรือรูปลักษณ์ภายนอกมันก็คือแค่เรื่องภายนอกยิ่งทำให้เห็นชัดแล้วว่าเรื่องภายนอกเรื่องภายในมันแตกต่างกันแล้วสิ่งที่เราควรจัดการมากๆก็คือภายในนี่แหละรู้ทันให้มันเพราะมันก็เคยไปทางผิดที่พยายามจะบีบเค้นบังคับภายในให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นครับซึ่งยิ่งบีบยิ่งเค้นมันก็ยิ่งทุกข์ทรมานยิ่งไม่ได้เพราะเขาก็มาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่อำนาจเราเนาะใช่ครับก็เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ดีมากๆเพราะว่ามันเอื้ออย่างนึงตรงที่ถ้าอยู่ในโลกที่เป็นคารวาสมันก็จะมีเรื่องให้คิดมากกว่านั้นเราจะทําอะไรกินแล้วจะหาอาชีพอะไรแล้วจะอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้จะหาเงินจากไหนจะอยู่ในนั้นก็คืออ่ะพรุ่งนี้ไปบิณฑบาตแล้วก็ที่เหลือก็ทํากิจเนี่ยกลับมานั่งพิจารณาร่างกายและจิตใจตัวเองคอยสังเกตเวลามีความเศร้าความหดหู่โผล่ขึ้นมามีกิเลสมีราคะโผล่ขึ้นมามันก็หนุนวันหาแต่วิธีจัดการกับตัวเองอ่ะการปากท้องใช่ครับก็เลยแบบมันเห็นเลยแล้วมันเอื้อประโยชน์ตรงนี้ก็พระนักบวชมีเวลามาจัดการภายในตัวเองได้เยอะกว่าคารวะที่ต้องออกไปหากินหาอยู่ถ้าเป็นแบบนี้อยากให้คุณอุ๋ยขยายประเด็นเมื่อสักครู่นี้สักนิดนึงครับที่เป็นเหมือนประสบการณ์การเหมือนความเข้าใจผิดของเราว่ามันต้องเข้มอ่ะมันต้องเข้มถึงจะดีครับใช่อยากให้ขยายตรงนี้นิดนึงว่ามันมีประสบการณ์อันไหนที่แบบน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนไหมคือผมก็เคยเป็นเหมือนกันครับคือเวลาที่เราศึกษาศาสนาใหม่ๆเนี่ยเราก็จะแอนตี้สิ่งที่เราเรียกว่าเปลือกใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาไอ้สิ่งที่เราบอกว่าเป็นแก่นน่ะเอาไปตัดสินคนอื่นและสุดท้ายเราก็ทุกตัวทรมานเองเนี่ยอยากให้คุณอุ๋ยช่วยแลกเปลี่ยนตรงนี้สักนิดนึงว่ามันมีอะไรที่แบบคนอื่นเขาอาจจะมีประสบการณ์ติดหรือเขาก็ยังติดภาวะแบบนั้นอยู่มันน่าจะเราอาจจะช่วยคลี่ตรงนั้นได้ครับ
คือผมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าโตมากับการขอนะครับไปวัดกับเครื่องรางของขลังอะไรก็แล้วแต่ครับพระเครื่องด้วยแล้วก็ไปบนบานศาลกล่าวตอนจะสอบเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนั้นแต่พอเราเริ่มมีคำถามมากขึ้นเราก็เริ่มแบบไม่เชื่อว่ะแล้วก็พอมาปฏิบัติธรรมแล้วคิดว่ามาเจอแก่นพุทธศาสนาแล้วพุทธเจ้าบอกว่าเครื่องรางของขลังไม่มีเดรัจฉานวิชานู่นนี่นั่นเรากลายเป็นแอนตี้สิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าเปลือกแอนตี้แบบว่าลบหลู่เลยนะครับแล้วก็มองเหยียดคนที่ยังนับถือสิ่งเหล่านี้อยู่จนเวลาผ่านไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยยิ่งศึกษามากขึ้นเราสนใจมากขึ้นกับพุทธศาสนาก็เห็นเลยว่าจิตแบบนี้มันไม่ใช่ชาวพุทธนะมาเหยียดมารังเกียจเขาแบบนี้แล้วก็มองย้อนตัวเองว่าเอ้าสมัยก่อนเราก็เคยเชื่อเคยนับถืออะไรแบบนี้สมัยเราเด็กๆพ่อแม่ให้พาเครื่องมาห้อยนู่นนี่นั่นแต่วันหนึ่งเราก็กระทบเปลือกเข้ามาถึงแก่นได้เพราะฉะนั้นเอ๊ะเปลือกมันก็ทำหน้าที่ของเปลือกคนที่เขายังไม่พร้อมจะพบกับแก่นแต่เขาอยู่กับเปลือกก่อนมันก็รู้ได้ไงว่าอนาคตเขาจะไม่กระทบเปลือกเข้ามาสู่แก่นเออแล้วก็ถ้ามันไม่มีเปลือกหุ้มอยู่เลยแก่นมันอาจจะหายไปนานแล้วก็ได้เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่อาจจะรับเปลือกยังรับแก่นไม่ได้ก็เกาะอยู่กับเปลือกกันมาเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเครื่องรางของขลังก็เกาะกับสิ่งเหล่านั้นมาก่อนวันหนึ่งถ้าเขามีโอกาสดีอย่างเราเขามีความทุกข์แล้วเขาได้เจอคำสอนจริงๆว่าศาสนาพุทธสอนอะไรอะไรเงี้ยเขาอาจจะค่อยๆกระเทาะเปลือกออกแล้วเข้าสู่แก่นได้ก็เลยไม่ได้ไปแอนตี้เหมือนแต่ก่อนแล้วครับแต่ว่าอยู่อย่างรู้เท่าทันแล้วก็หากกาลเทศะในการตักเตือนคนรอบตัวที่เขายังติดกับเปลือกเหล่านี้อยู่ก็จะหาอุบายในการพูดตักเตือนแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแอนตี้หรือว่าแบบไปหักหาน้ำใจกันก็จะแค่บอกว่าเอออันนี้มันไม่ใช่นะแล้วก็เออจริงๆแล้วมันประโยชน์ของพระธรรมคำสอนมันคืออะไรแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีไซด์เอฟเฟกต์หรือข้อเสียอะไรถ้าคุณยังยึดติดกับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็พยายามอธิบายเป็นเหตุเป็นผลเท่าที่ทำได้แต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็อุเบกขาครับเข้าใจว่ามนุษย์แตกต่างกันแล้วก็ต้องปล่อยให้ประสบการณ์ชีวิตเป็นคนสอนเขาแทนแล้วแบบนี้ถ้าเราถ้าลองเทียบกับประสบการณ์ตัวเองจากการแบบโอเคแหละคนที่มีโอกาสไปบัตรธรรมอย่างเงี้ยครับเขาก็จะน่าจะมีความรู้สึกว่าแบบอยากจะก๊อปปี้วิถีชีวิตแบบพระแล้วก็พยายามเอามาใช้ในชีวิตอะซึ่งผมรู้สึกว่ามันจะมีจุดสมดุลที่เราปรับได้กับชีวิตนั่นแหละแต่ว่าในประสบการณ์ของชีวิตของทุกคนนะมันจะมีช่วงเวลาแห่งการแบบพยายามจะเข้มกับตัวเองซึ่งมันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตตัวเองแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นเหมือนกลายเป็นเผาตัวเองให้มันปฏิบัติไม่ได้อ่ะคุณพอจะมีอะไรที่สามารถแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมครับเช่นแบบที่คุณอุ๋ยเคยแลกเปลี่ยนกับอาต่อยไตพบเรื่องแบบความเข้าใจผิดเรื่องแบบความที่กลายเป็นว่าคุณจะต้องห้ามความคิดเลยทั้งที่จริงๆแล้วมันคือการใช้ปัญญาไขควนได้เลยแบบเนี้ยครับก็คิดว่านี่แหละครับเวลาปฏิบัติแรกยิ่งตื่นเต้นไปเจอภาวะที่มันสงบสว่างสบายเนี่ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เหลือคือการก้าวหน้าในทางปฏิบัติการแบบแขนขาหายแล้วรู้สึกนิ่งสงบสว่างได้นานๆสิ้นคิดได้นานๆเนี่ยโอ้มันนี่แหละภาวะที่เรียกว่าเออความก้าวหน้าในการปฏิบัติซึ่งพอเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆก็สังเกตจากตัวเองเราก็ยังออกมาแล้วยังโมโหง่ายเหมือนเดิมออกจากสมาธิอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่น่าใช่แล้วนะถ้าแบบมันนั่งสมาธิเก่งแต่ว่าชีวิตยังจมกับทุกข์อยู่ยังโมโหง่ายยังเศร้าเราหายยากอะไรเงี้ยยังโกรธแดงโกรธข้าวอยู่เนาะใช่ครับเรายิ่งฟังหลวงปู่ชาหรือสายปฏิบัติหลายๆท่านที่บอกว่าเออจริงๆแล้วความก้าวหน้าในการปฏิบัติมันวัดที่ชีวิตจริงนี่แหละเออเราก็เลยสังเกตเออถ้าเราขับรถแล้วเรายังด่าอยู่ตลอดเนี่ยอยู่หลังพวงมาลัยแล้วด่าไม่เราขับช้าปาดขับสายเฮียอะไรวะอะไรเงี้ยเอ้าแล้วนี่เราก้าวหน้าแล้วจริงๆเหรอนั่งสมาธิเก่งแล้วออกมาในชีวิตแล้วยังเป็นอย่างนั้นเพื่ออะไรเออมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันไม่เราต้องเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะแล้วก็การไปเคร่งเครียดกับชีวิตพยายามเอาชีวิตอย่างที่บอกครับมันเอาชีวิตนักบวชมาเป็นชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยมันเส้นบางๆนะคื
คือพอมาสำรวจมรรคมีองค์8แล้วอ่ะท่านก็บอกว่าเลี้ยงชีพชอบแล้วเราเลี้ยงชีพชอบไหมเนี่ยอาชีพเราไปก่อความเดือดร้อนให้ใครหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ก่อความเดือดร้อนอะไรให้ใครแล้วเราตั้งหน้าตั้งตาทำมันให้ดีที่สุดเนี่ยด้วยเจตนาดีนะก็เลี้ยงชีพมันก็เป็นมันก็เป็นหนึ่งในมรรคมีองค์8นี่เห็นถูกเริ่มจากข้อแรกถ้าเราเห็นถูกมีสัมมาทิฏฐิแล้วเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรในทางพุทธเราเข้าใจแล้วว่าชีวิตประกอบด้วยอะไรเนี่ยขันห้าอย่างเงี้ยถ้าเรารู้คอนเซปต์แล้วเราก็คิดถูกคิดถูกก็ทำถูกพูดถูกในทำถูกพูดถูกเนี่ยผมว่ามันก็คือศีลห้านี่แหละว่าสำรวมกายวาจาได้หรือเปล่าเวลาเจอคนกระทบในชีวิตจริงอย่างเช่นอย่างที่บอกมันอยู่หลังพวงมาลัย แล้วแบบส่วนใหญ่ผมสังเกตตัวเองผมจะแปลงร่างเป็นอีกคนนึงเลยเวลาขับรถแบบขึ้นง่ายอ่ะก็เนี่ยเราอยู่ในมรรคหรือเปล่าอ่ะว่าพูดถูกทำถูกหรือเปล่าเลี้ยงชีพชอบด้วยความวิริยะหรือเปล่าถ้าเราเลี้ยงชีพชอบด้วยความขยันยังมีสติสมาธิอันนี้มันก็ครบมรรคมีองค์8มันจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้อ่ะที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นถ้าหากินสุจริตมันก็อยู่ในมรรคนี่แล้วถ้าเราควบคุมตัวเองได้ให้ทั้งคำพูดคำจาหรือการกระทำแล้วมันอยู่ในศีล5ได้เนี่ยมันก็อยู่ในมรรคมีองค์8มันก็เป็นทางสู่การพ้นทุกข์เหมือนกันแต่อาจจะช้าเร็วมันอยู่ที่เราหมั่นมีสติแล้วล่ะพอมากน้อยแค่ไหนถามว่าผมก็เทียบกับตัวเองตอนเป็นนักบวชเนี่ยครับตอนเราเป็นนักบวชแล้วเรามีทุกข์ไหมเราก็มีแต่ว่าพอเป็นคฤหัสถ์เนี่ยมันก็มีเรื่องกุ้มใจอย่างอื่นเรื่องหากินเรื่องการทำงานจะถามว่าการปรับใจเนี่ยมันก็ต้องปรับเหมือนกันต้องฝึกเหมือนกันแหละทีนี้ถ้าเราโฟกัสแค่แบบเรื่องการจัดการอารมณ์นะครับคือการเป็นดาราอะไรเงี้ยมันก็ต้องเจอกับกระแสโซเชียลกระแสดราม่าครับครับอยากให้คุณอุ๋ยเล่าถึงเทคนิคของการจัดการอารมณ์หน่อยดีกว่าเอาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเทคนิคก็ได้เราเอฟเฟกต์กับคอมเมนต์หรือความเห็นแปลกๆเงี้ยแล้วเราจัดการมันยังไงเราดีลกับมันยังไงครับเอาแบบตั้งแต่ยังจัดการไม่ได้ไปเลยครับแต่ก่อนผมจะรู้สึกผมพูดจากใจจริงนะครับไม่ได้สร้างภาพผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนดังเลยครับแล้วเวลาผมจะโพสอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคนอ่านไม่เยอะหรอกคนดูไม่เยอะหรอกแบบก็เป็นแค่มุมมองเราคนเดียวใครจะมาสนใจผมคิดงั้นจริงๆผมก็เลยแบบไม่ค่อยแคร์อะไรนะก่อนโพสอะไรอะไรเงี้ยวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นครับพอหลังๆเริ่มเฮ้ยโพสที่ไหนบางทีมันเป็นข่าวอะไรเงี้ยสำนักข่าวไปลงเขาก็รู้สึกเฮ้ยมันมีคนดูมากกว่าที่คิดเนาะแบบก็1ต้องระวังแล้ว2ที่แต่ก่อนอดทนไม่ได้เวลามีคนมาคอมเมนต์อะไรที่โดนเหมือนเราโดนยัดเยียดโดนใส่ความเราก็จะพยายามตอบโต้และอธิบายตอบโต้และอธิบายทุกคนแต่ผมพยายามสุภาพกับทุกคนนะไม่ว่าเขาจะมาหยาบคายแค่ไหนก็แล้วแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะสุภาพเพราะส่วนใหญ่ผมจะมีกาลเทศะนะคือผมเป็นคนพูดจาหยาบคายกับเพื่อนแต่เวลาอยู่กับผู้ใหญ่ผมก็จะพูดจาอีกแบบอยู่กับครูบาอาจารย์ผมก็จะพูดอีกแบบมันก็จะเป็นโหมดที่ผมปรับได้ในตัวโดยอัตโนมัติเวลาคอมเมนต์เนี่ยเวลาผมโต้ตอบผมจะรู้สึกว่าผมก็ปรับโหมดได้พอสมควรแต่บางทีแบบถ้ามาก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 ไม่ไหวสติหลุดก็มีทีนี้พอทุกวันนี้มีทัวร์ลงได้ง่ายๆคอมเมนต์นู่นนั่นนี่แต่ก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แคร์คนรอบตัวผมเท่าไหร่ว่าเขาจะได้รับผลกระทบอะไรด้วยแต่พอทุกวันนี้มีคนที่เขาทำงานกับเราเยอะมีน้องๆมีอะไรเงี้ยเวลาสิ่งที่เราแสดงความคิดเห็นไปแล้วผลกระทบมันไปโดนเขาด้วยเรารู้สึกว่าเฮ้ยต้นทุนในการแสดงออกเรามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวละหนึ่งเราก็ต้องระวังมากขึ้นสองคือเวลาเห็นคนที่แต่ก่อนเนาะเราก็อดไม่ไหวขาดสติเวลาเห็นอะไรที่เรารู้สึกไม่ยุติธรรมในสังคมเนี่ยเราก็จะชอบโพสต์ด่าโพสต์ว่าหลังๆเรารู้สึกว่าหรือเห็นอะไรที่เป็นข่าวปลอมข่าวไม่จริงเราก็ชอบโพสต์แก้ให้คนรู้ว่าอันนี้ความจริงมันคืออะไรแต่พอทุกวันนี้อยู่ในโลกโซเชียลนานๆเขายิ่งเห็นแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคนจำนวนมากอคตินำข้อมูลข้อเท็จจริงไปแล้ว
ต่อให้มีข้อมูลข้อเท็จจริงมีวารสารทางการแพทย์มีข้อมูลอะไรมายืนยันก็แล้วแต่ถ้าเขาอคติเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีเขาก็เลือกที่จะเชื่อข้อมูลที่มันเป็นเฟกนิวส์มากกว่าคือคนไม่คุยด้วยเหตุผลแล้วครับคุยด้วยอคติแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเสียเวลาที่ต้องมานั่งอธิบายอะไรแบบนี้กันแล้วก็ยิ่งเรื่องการเมืองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องก็เท่าที่สังเกตนะผมก็มองว่าคนก็มีตรรกะแตกต่างกันไปอ่ะแล้วต่อให้เถียงกันแบบให้ตายขนาดเรื่องที่มีเหตุผลมีหลักฐานชัดเจนยังเถียงกันไม่จบเลยและไอ้เรื่องที่มันไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนเป็นแบบเป็นแค่แนวความคิดอะเถียงกันไปให้ตายก็แบบไม่ได้ข้อสรุปเนาะมันก็ไม่ได้ข้อสรุปก็เลยรู้สึกว่าเสียเวลาจังเลยแล้วก็บางเรื่องเรารู้สึกว่าเห็นคนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์อะไรตลอดเวลาแล้วแบบเรายังรำคาญเลยอะเราก็เลยสะท้อนภาพตัวเองว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเหรอวะหลังจากนั้นมีพวกรายการทีวีเวลามีประเด็นในสังคมอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็จะโทรมาเรียกเราไปโฟนอินไปสัมภาษณ์ออกทีวีบ่อยผมก็เลยปฏิเสธหมดเลยครับรู้สึกว่าแบบเรามีดีมาจากไหนฮะจะไปวิพากษ์คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาใครมาด่ามาว่าเราก็ใช้วิธีที่แบบว่าก็มีคนเกลียดบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าพระพุทธเจ้าประเสริฐขนาดนั้นเนี่ยยังโดนคนว่าเลยอ่ะในหลวงรัชกาลที่9ทำเพื่อประเทศชาติขนาดนี้ก็ยังโดนข่าวปลอมโดนอะไรโจมตีแบบเถียงไม่ได้ด้วยเสียชีวิตไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังโดนอยู่เราเป็นใครอ่ะเราทำดีมาน้อยกว่าท่านไม่รู้เท่าไหร่จะไปเหลืออะไรอ่ะจะไม่ให้คนเกลียดเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้อ่ะทำดีคนก็หมั่นไส้ทำไม่ได้อย่างใจเขาก็ด่าคือก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็คนที่รักเราคนที่เขาเห็นใจเรามันก็มีแล้วอย่างตัวเรายังเคยเลยเวลาเห็นใครโดนรังแกโดนไซเบอร์บูลลี่มากๆเรารู้สึกว่าถ้าเราไปแสดงออกหน้าให้กำลังใจเขาก็เหมือนไปเพิ่มคู่ขัดแย้งเพิ่มเข้าไปอีกเราก็ส่งข้อความไปให้กำลังใจเขาส่วนตัวซึ่งก็มีบางคนหลายคนที่ทำกับผมแบบนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบแล้วก็มีอีกหลายคนที่เขาไม่ได้เล่นโซเชียลแต่เวลาเจอเราตัวจริงเขาก็จะเข้ามาพูดคุยดีๆด้วยให้กำลังใจเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโลกโซเชียลมันคือโลกโซเชียลอ่ะมันมีแอคเคาท์ปลอมอีกตั้งเยอะตั้งแยะที่คนเดียวสมัครมาไม่รู้กี่ร้อยแอคเคาท์อ่ะแล้วเราจะแบบ Twitter ก็เหมือนกันคนหนึ่งสมัครได้ไม่รู้กี่สิบแอคเคาท์เราจะไปสนใจตัวเลขอะไรตรงนั้นหรอหรือจำนวนคนไหว้นั่นหรอในโลกของความเป็นจริงดูสิว่ามันเป็นยังไงออกไปเจอคนยิ้มแย้มพูดคุยกับเราไหมซึ่งมันสำหรับผมมันโอเคกว่าเยอะไม่งั้นมันเหมือนกับมีอยู่ในโลกอะไรก็ไม่รู้ที่ทุกคนใช้เป็นที่ระบายอารมณ์กันโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีเบรกครับแล้วเราก็โกรธทะเลาะอยู่กับอะไรก็ไม่รู้เนาะใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราเกลียดเขาเราก็ทุกเองอ่ะแล้วเขาเกลียดเราเขาก็ทุกเหมือนกันเนี่ยรู้สึกว่าคนที่มีความสุขมันคงไม่ใช่คนที่มันคอยนั่งด่าคนอยู่ในโลกโซเชียลตลอดเวลาผมอ่านพุทธธรรมที่ท่านปอประยุทธ์เขียนแล้วท่านก็เอาอ้างอิงมาจากพระไตรปิฎกนะครับที่บอกว่าคนที่มันเต็มมันก็เหมือนสายน้ำใหญ่เวลาไหลอยู่เต็มก็สงบนิ่งไม่ได้มีเสียงดังแต่คนที่ยังขาดยังพร่องอยู่ลองเทเปิดก๊อกลงไปในถังน้ำเสียงก็ดังคือความรู้สึกถ้าเราสงบเราเต็มข้างในได้จริงๆเต็มภายในเราคงไม่ต้องมาเสียงดังโวกเวกโวยวายชวนคนทะเลาะไปเรื่อยเนาะเราก็อยากเป็นคนแบบนั้นเพราะคนที่มันเต็มมันก็จะสงบนิ่งไม่ต้องหาแสงหาเสียงหาอะไรให้มันวุ่นวายครับแล้วทีนี้ถ้ากล่าวโดยสรุปเลยอ่ะถ้าสรุปแบบไม่รู้ใจกว้างไปหรือเปล่านะถ้าในมุมมองคุณอุ๋ยครับศาสนาให้อะไรกับคุณอุ๋ยบ้างถ้าเราลองจินตนาการว่าสมมติว่าเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เลยผมเคยจินตนาการเป็นยังไงผมเคยจินตนาการนะครับว่าถ้าผมไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยถ้าโลกนี้ไม่มีพุทธศาสนาเนี่ยเฮ้ยผมใจหายแวบเลยนะคือผมไม่รู้เลยเหรอว่าผมจะใช้ชีวิตไปยึดเกาะกับอะไรอ่ะผมคงไม่รู้ว่าใช้ชีวิตเพื่ออะไรอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับจริง
อาจจะแบบวิ่งไล่ล่าเงินทองความสุขภายนอกอย่างเดียวก็เป็นไปได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมจับต้องได้ตามองเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องภายในการเข้ามาสำรวจจิตใจตัวเองหรือมาเพื่อให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้จิตใจนี้มันไม่ใช่ของเราเนี่ยเฮ้ยมันเป็นคอนเซปต์ที่แบบมันเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับมันคนละเรื่องเลยอะครับแบบผมนึกว่าผมขนลุกเลยถ้าผมไม่ได้มาเจออะไรแบบเนี้ยจริงๆผมเคยนึกแล้วแต่ก่อนผมก็ไม่ได้เห็นค่าอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมโตมากับเมืองประเทศที่มีพุทธศาสนามาโดยตลอดมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ผมลองนึกว่าถ้าเราไม่มีคนที่มาพบสัจธรรมแล้วมาบอกเราแบบเนี้ยเฮ้ยผมคงลอสคงงงคงใช้ชีวิตแบบวิ่งไปทางนี้ทีทางนู้นทีแบบเป็นหลงทางเพราะนี่ขนาดมีคนบอกแมปบอกแผนที่มาให้แล้วแบบค่อนข้างชัดเจนผมยังหลงทางอยู่บ่อยๆเลยแล้วคิดว่าเราจะวิ่งไปทางวัตถุหรือทางคุณค่าภายในครับคือเราจะกลายเป็นติดดีหรือติดวัตถุยากไปไหมคำถามผมต้องบาลานซ์แหละครับเพราะต้องยอมรับว่าถ้าเราอยู่ในโลกแล้วเรายังไม่ใช่นักบวชเนี่ยเรายังต้องกินต้องใช้ยังอยู่กับสมมุติทางโลกอยู่ครับก็ต้องทำหน้าที่ของคฤหัสถ์ให้ได้ปกติเนี่ยนะครับไม่ให้มันทุกข์จนเกินไปและให้ไม่ให้สุขจนประมาทก็ต้องรักษาบาลานซ์ตรงนี้ทั้งสองทางนะครับก็เป็นไปมากทางไหนทางใช่ครับแล้วแบบนี้คุณอุ๋ยเป็น MD ของพร้อมบวกใช่ไหมครับที่ก็ทำงานกับ Love Eats คือใช่ครับมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับธรรมะผมหมายถึงธรรมะที่เป็นสากลที่มันไม่ได้ยึดโยงอยู่กับว่าต้องเป็นศาสนาไหนครับเคยมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับคนต่างศาสนาหรือชาวคริสต์ในค่าย Love Eats บ้างไหมครับเขามีมุมมองเคยก็คุยกันแล้วมีข้อสรุปไหมครับก็เคยนะครับก็มีน้องอย่างน้องที่ชื่อทศกัณฐ์ที่อยู่ในค่ายผมเนี่ยน้องเขาก็เป็นคริสต์นะครับก็คุยกันบ่อยครับก็ผมก็จะอธิบายว่าทางพุทธอธิบายแบบนี้แบบนี้สัจธรรมเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้จะชักชวนใครเปลี่ยนศาสนาแล้วไม่ต้องเชื่อก็แค่ไปลองพิจารณาดูส่วนตัวผมก็จะผมว่ามันอยู่ที่วิธีการตีความอย่างพระเจ้าสำหรับถ้าให้ผมตีความว่าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าก็คือพระเจ้าอยู่ในทุกสิ่งสำหรับผมก็คือธรรมชาตินี่แหละครับก็คือพระธรรมคือสัจธรรมผมก็จะตีความแบบนี้ก็สำหรับผมนะครับแต่ก็ผมก็รับฟังนะเวลาเขาพูดผมก็รับฟังหมดไม่ได้อันตี้อะไรแล้วก็เขาก็มีข้อสงสัยหลายอย่างที่เห็นชาวพุทธทำกันเขาก็จะถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้อ้าวแล้วบอกว่าเป็นศาสนาการลงมือทำแล้วทำไมของพี่ยังมีอธิษฐานขอนั้นขอนี่ก็ของเขาก็มีอธิษฐานเหมือนกันเลยผมก็จะอธิบายอธิษฐานทางพุทธจริงๆแล้วคือการตั้งเป้าหมายนะเพื่อลงมือทำเช่นอธิษฐานว่าทางพรรษานี้เราจะงดเว้นการดื่มสุราอะไรแบบนี้เป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อลงมือทำแล้วก็ผลมันก็สมควรกับเหตุเองไม่ใช่การขอนะอธิษฐานไม่ใช่การขอก็อะไรแบบนี้ครับที่อยากอธิบายให้น้องที่เขาเป็นคริสต์ฟังว่าคำว่าอธิษฐานของพุทธจริงๆแล้วคืออะไรก็นี่แหละครับแลกเปลี่ยนกันก็เป็นประเด็นที่แลกเปลี่ยนแล้วก็คุยกันได้เนาะใช่ครับแล้วแบบนี้ถ้าผมถามในมุมมองคุณอุ๋ยครับตอนนี้คุณอุ๋ยถ้าสรุปแบบสมดุลของชีวิตคุณอุ๋ยเลยอ่ะเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินชีวิตตอนนี้มันคุณอุ๋ยมีเป้าหมายยังไงหมายถึงว่าคุณอุ๋ยจะทำงานแบบไหนหรืออยากจะบวชในอนาคตไหมหรือว่าจะมีครอบครัวไหมหรือจะใช้ชีวิตยังไงคุณอุ๋ยวางแผนชีวิตตัวเองและมองมันยังไงครับถ้านับจากตอนนี้ผมอยากทำงานเหมือนตอนผมทำเพลงผมก็อยากให้เพลงมันมีข้อคิดที่ทำให้คนทุกข์น้อยลงใช่ไหมครับก็ไม่ต้องเรียกว่าธรรมะก็ได้ผมจะทำอาชีพอื่นเนี่ยผมก็อย่างตอนผมทำรายการจ่อใจผมชอบเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับการทดลองมาเล่าให้คนฟังอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผมรู้สึกว่าการสื่อสารเรื่องนี้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าพูดเป็นแนววิทยาศาสตร์หรือทางจิตวิทยาก็จะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งผมอยากเอาสองอย่างเนี่ยมารวมกันถามว่าผมวางแผนชีวิตไงผมก็อยากมีครอบครัวเหมือนคนปกตินี่แหละครับแล้วก็เรื่องบวชหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าผมจะมีบุญอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ผมก็เชื่อว่าอุบาสก
ก็เป็นก็บรรลุธรรมได้แล้วก็ช่วยทำนุบำรุงพุทธศาสนาได้ผมก็ทำตามเท่าที่ผมจะทำไหวแต่ว่าทุกอาชีพของผมก็อยากสอดแทรกธรรมะเข้าไปในนั้นอยากเป็นคนผลิตคอนเทนต์ถ้าไม่ใช่เพลงแล้วจะเป็น YouTube เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้คนทุกข์น้อยลงด้วยการเห็นสัจธรรมที่แท้จริงเนี่ยครับผมว่ามันเข้ากับเป็นการสร้างสมดุลเนี่ยผมเดินไปได้สองทางพร้อมกันอันนี้ที่ตั้งใจไว้นะครับถ้าทำได้อยากให้ทางโลกทางธรรมมันไปคู่กันแล้วผมรู้สึกว่ามันก็อยู่ซ้อนทับกันได้เป็นอย่างดีนี่แหละก็คือการใช้ต้องเลือกมากมีองค์แปดนั้นน่ะเนาะใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเรามองแค่เฉพาะการสื่อสารศาสนาการศึกษาศาสนาอย่างเงี้ยถ้าเป็นมุมมองคุณอุ๋ยอ่ะเดี๋ยวอาจจะยังไม่ต้องคุยว่าศาสนาจะต้องเป็นไงก็ได้ถ้าคุณอุ๋ยมองส่วนโมกเนี้ยคุณอุ๋ยมองว่าส่วนโมกควรปฏิรูปหรือปรับตรงไหนไหมเพื่อให้มันสื่อสารกับคนในวงกว้างได้มากขึ้นคือการทำงานสื่อสารธรรมะครับมันก็จะมีปัญหาว่ามันมีตัวชี้วัดที่ค่อนข้างยากหมายถึงว่าถ้าเราทำไปแล้วเราก็เชื่อว่ามันดีแล้วเราก็สัมผัสได้ว่ามันดีใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรามองแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะติดกรอบตรงที่มันทำให้เราไม่สามารถพัฒนางานไปให้มันน่าจะดีขึ้นได้มากกว่านี้ดังนั้นถ้าเป็นมองมุมมองคุณอุ๋ยครับคุณอุ๋ยมีข้อเสนอแนะไหมว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนดีในมุมมองคุณอุ๋ยส่วนโมกก็ได้ครับผมรู้สึกส่วนโมกทำได้ดีมากเลยครับเพราะว่าเนี่ยผมคุยกับเพื่อนศิลปินบางคนวันนี้ทำงานด้วยกันก็โอ้เดี๋ยวเย็นนี้มีคลับเฮาส์กับส่วนโมกโอ้ส่วนโมกมีคลับเฮาส์ใช่หรอมีโอ้ของเรายังไม่มีเลยเนาะขนาดเราเป็นคนสาธารณะแบบเขาปรับตัวเร็วเนอะเขาบอกใช่ใช่เขาก็มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มดิจิตอลผมก็เห็นว่าส่วนโมกเขาทำมาโดยตลอดนะครับส่วนโมกกรุงเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบ Facebook เพจหรือเนี่ย Clubhouse ก็มี IG ก็มีคือผมว่าทำได้ดีแล้วนะครับส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันควรปรับปรุงเลยยังไม่มีเลยครับผมรู้สึกว่าทำได้ดีแล้วนะครับก็ทำต่อไปใช่ไหมคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอมาแล้วสวัสดีครับเวลากับอุ๋ยโอ้ยขอโทษมัวไปธุระนู่นนี่นั่นโอ้ยนึกว่าคลับนี้จะคลับดึกหน่อยโอ้ยอุ๋ยทำไมกลัวมายังไม่มืดล่ะอุ๋ยไม่ทราบครับทีมงานจัดเวลาให้ผมเวลาไหนก็ได้ครับงั้นคุยกันต่อไปครับผมค่อยตามสอยครับคุณอุ๋ยจะอยู่กับเราถึง6โมงเย็นใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อก็เลย10นาทีเองใช่งั้นว่ากันต่อเลยผมขอมาส่งแล้วกันครับเวลากับอุ๋ยว่ากันต่อเลยครับครับโอเคครับทีนี้ถ้ามีท่านข้างล่างอยากจะแลกเปลี่ยนหรืออยากจะถามคำถามมีประเด็นอะไรที่อยากแลกเปลี่ยนกับคุณอุ๋ยสามารถชูมือขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราเชิญขึ้นมาครับระหว่างที่เรารอคำถามเดี๋ยวผมถามอีกสักคำถามแล้วกันครับถ้าคุณอุ๋ยเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นวลจันทร์ใช่ไหมครับครับสำหรับคุณอุ๋ยเนี่ยพระอาจารย์นวลจันทร์มีจุดเด่นอะไรที่มันถูกกับจริตคุณอุ๋ยที่คุณอุ๋ยรู้สึกว่าเนี่ยฉันต้องเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นวลจันทร์เนี่ยครับการใช้ภาษาของท่านนะครับท่านเล่นคำเก่งแล้วคนที่แบบตามท่านไม่ทันเวลาท่านใช้ภาษาแบบกลับไปกลับมาเนี่ยพลิกไปพลิกมาก็อาจจะงงๆแต่ถ้าตามทันก็จะรู้สึกว่าว้าวแบบท่านสอนได้ดีเนาะแล้วก็ท่านสอนนอกรูปแบบเยอะแบบเรียกว่าสอนนอกรูปแบบผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าอย่างดนตรีมีแบบใช้สื่อดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเนี่ยมันก็เข้ากับยุคสมัยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าการนั่งฟังพระเทศน์อย่างเดียวแบบเป็นเรื่องหนักไปสำหรับเขาไม่น่าสนใจแต่พอผ่านดนตรีก็มันฟังง่ายขึ้นเนาะแล้วก็พระอาจารย์นวลจันทร์บางทีก็สอนอะไรที่เป็นเรื่องยากท่านก็จะอธิบายเข้าใจง่ายๆครับก็เป็นนักอธิบายแล้วก็มีการใช้ท่านที่คุณอุ๋ยเล่าเมื่อสักครู่ก็เป็นการใช้เหมือนใช้ภาษาคนภาษาธรรมอะเนาะใช่ครับเข้าใจถูกครับแล้วถ้าในไม่ใช่ข้าสิถ้าเป็นมุมมองคุณอุ๋ยครับคิดว่าส่วนโมกควรจะเชิญใครมาคุยเป็นคนต่อไปดีที่คิดว่าเขาน่าจะสนใจศาสนาหรือถ้าเราคุยกันแล้วน่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจ
พอมีไหมที่เพื่อนคุณอุ๋ยหรือในแวดวงที่คุยกันเรื่องเนี้ยมีมันพอมีใครบ้างครับโอ้ก็มีไหมเออมีก็มีหลายคนนะครับอย่างเช่นน้องปั๊บโปเตโต้เนี่ยผมได้คุยเขาก็เพิ่งรู้ว่าเออเขาก็เป็นคนปฏิบัติมานานแล้วปฏิบัติมาตลอดเขานั่งสมาธิเกือบทุกวันอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็น่าสนใจครับก็บางคนอาจจะมองเขาโอ้โหเป็นร็อกสตาร์อะไรอย่างนี้เนาะแบบเฮ้ยมาทำอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยจริงๆเราน้องปั๊บก็มีมุมนั้นแล้วก็แต่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจเนี่ยลองหาคนที่ไม่สนใจศาสนาดีกว่าเพราะว่าเราก็อาจจะได้ฟังมุมมองเขาว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่สนใจแล้วก็เออเขามีความเข้าใจอะไรบ้างที่อาจจะเข้าใจผิดอยู่เหมือนที่สมัยตอนเด็กผมก็เข้าใจศาสนาพุทธผิดไปหลายอย่างผมว่าเอาคนอย่างนั้นมาคุยก็น่าสนใจนะครับไม่จำเป็นต้องคนสนใจศาสนาเท่านั้นเพราะธรรมะมันอยู่ได้กับเราตลอดเวลาไม่ว่าจะอาชีพอะไรหรือสนใจศาสนาไหมเพราะธรรมะมันก็ธรรมชาติใช่ไหมครับมันก็อยู่กับเราทุกวินาทีอยู่แล้วก็เป็นประเด็นที่น่าจะน่าสนใจนี่แหละเพราะว่ามันก็มีประเด็นที่บางครั้งเราก็เข้าใจมันผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็กลายเป็นอคติกับมันใช่ครับถ้าคุณหมอมีประเด็นเสริมไหมครับก่อนที่เราจะหมดเวลากันแล้วผมไม่มีเลยครับต้องขออภัยครับที่มาสายแต่ยังไงก็ตามขอบคุณอุ๋ยแล้วก็เหมือนกับเป็นน้องคนนึงไปแล้วแหละสำหรับผมน้องอุ๋ยนะแต่อุ๋ยจะรับผมเป็นพี่หรือเปล่าหรือรับเป็นแค่แฟนคลับก็ดินดีพี่ครับพี่เป็นพี่ครับเป็นพ่อเลยครับอ๋อเวลาไม่รู้ไม่ทราบเห็นไหมผมเนี่ยชื่นชมปุ๋ยก็สองสามเรื่องครับผมไม่ทราบคุณหมอเล่าเลยอันที่หนึ่งก็คือเฮ้ยอะไรวะงานที่สวนโมกอยู่ๆก็มานั่งสมาธิมานั่งใส่บาตรคือมาแบบเฮ้ยนะข้อที่หนึ่งเนาะแล้วก็เขาก็มาแบบเงียบๆเรียบๆนะฮะแต่ที่งงที่สุดก็คือว่าเพื่อนผมเกลอผมนะบรรจงน่าแสเวลาเขาเห็นอุ๋ยมาสวนโมกนะแล้วมาอยู่เขาว่าเฮ้ยไอ้นี่แฟนคลับกูนะครับมันจงนี่ก็เป็นพวกจันนะอ่ะนะพวก NGO อ่ะนะครับเขาบอกว่าผมถามว่ามันจงไปสนใจอุ๋ยได้ไงเขาบอกว่าโอ้ยคนนี้เนี่ยเขาเป็นศิลปินวัยรุ่นที่ไม่คิดว่าจะมาสนใจเรื่องของสังคมแล้วก็ผู้คนและสิ่งแวดล้อมแต่อันที่สามท้ายสุดเลยนะอันนี้อุ๋ยคงจำได้ปีที่แล้วที่อุ๋ยมาเล่นดนตรีที่สวนโมกกรุงเทพเอ๊ะปีนู้นไม่ใช่ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วมากับพี่เจี๊ยบอ่ะครับนะฮะผมเห็นเด็กๆจากอะไรอ่ะสถานอะไรอ่ะไม่รู้นะที่อุ๋ยท้าทายบ้านศรัทธาที่อุ๋ยท้าทายเด็กแล้วเด็กก็คือผู้ปกครองออกขึ้นรถนะอุ๋ยเนี่ยท้าเด็กให้แหกระบบนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะครูก็บอกไปอนุญาตเพราะว่าเขาเห็นอุ๋ยแบบมันสื่อสารบางอย่างที่น่าสนใจนี่การที่อุ๋ยสนใจธรรมะเนี่ยผมว่าอุ๋ยเนี่ยเป็นหนึ่งในใช้คำว่าตัวแทนเนาะตัวแทนของคนพวกคนล้นคนล้ำสมัยอ่ะที่จะนำเรื่องธรรมะไปสู่สังคมในแบบที่เฮ้ยผมใช้คำว่าแบบที่เฮ้ยแล้วกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชื่นชมแล้วก็ชอบก็ขอฝากไว้แค่นี้สำหรับผมในเวลาคุณรู้แง่มุมสามแง่มุมนี้มาก่อนหรือเปล่าเวลาไม่รู้นี่ผมชงงามงามขอบพระคุณครับคุณหมอครับครับทีนี้ก่อนจะลากันไปครับอยากให้คุณอุ๋ยฝากผลงานสักนิดนึงครับก็ผมมีค่ายที่พร้อมบวกนะครับก็จะมีน้องๆอยู่ในค่ายหลายคนก็มีทั้งทศกัณฐ์ในนะวงเดอะสแน็คมีน้องชื่อเตมีชื่อราชากบก็ติดตามได้ครับที่เพจพร้อมบวกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกำลังจะเริ่มทำ YouTube ของตัวเองก็อย่างที่บอกนะครับว่าอยากทำเรื่องธรรมะที่มันดูไม่ธรรมะไปคุยกับคนที่น่าสนใจแล้วก็นี่นะครับให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตได้ก็ฝากติดตามด้วยครับก็ชื่อคุยกับอุ๋ยครับก็เป็น YouTube ที่ไปคุยกับคนที่น่าสนใจครับก็รอติดตามนะครับแล้วก็เพลงอย่างเพลงล่าสุดก็เป็นเพลงบินใช่ไหมครับคุณอุ๋ยใช่ครับใช่ครับ
แล้วกำลังจะมีเพลงใหม่ไหมครับหรือยังมีครับก็ทำเสร็จแล้วครับแต่ว่าก็ทำเอ็มวีอยู่ก็นี่ก็คล้ายๆเดิมครับคือเวลาให้ใครฟังคนนี้จะบอกว่าเฮ้ยมันลึกจังเลยอ่ะก็อยากจะแบบเออแต่มันเป็นแบบเอามาจากคอนเซปต์ของเรื่องการมีตัวตนนี่แหละครับการเข้าใจผิดว่าเออเราเป็นเราก็จะปล่อยฟังเร็วๆนี้ครับทำเอ็มวีอยู่ครับก็ถือว่าน่าสนใจนะเรามาดูว่าการเดิมพันครั้งนี้ของคุณอุ๋ยการจะเวิร์กไหมการไม่มีตัวตนนั้นแล้วถ้าเป็นเพลงที่แล้วนี่เพลงบินนี่คุณอุ๋ยแทรกอะไรไว้ในเพลงก็บอกนี่แหละครับว่าถ้ามันไม่มีมันก็เหมือนกันครับเราไม่ได้เป็นเจ้าของใครอะครับคือเราไม่ได้เป็นเจ้าของเขาแล้วก็ถ้าเรารักใครสักคนจริงๆเราถ้ารักจริงๆแบบเมตตาเนาะมันก็ต้องอยากเห็นเขามีความสุขถึงความสุขนั้นมันจะไม่มีเราอยู่ในนั้นก็แล้วตามมันต้องอุเบกขาได้เนาะใช่ครับแต่ถ้ารักแบบตัณหาราคานี่คือเขาต้องมามีความสุขกับเราเท่านั้นอันนี้มันไม่ใช่รักแท้นะสำหรับผมรักแท้คือต่อให้เขาไม่มีความสุขโดยที่ไม่มีเราเราก็ควรจะต้องยินดีกับเขาด้วยเพลงบินผมก็ได้คอนเซ็ปต์มันจะอย่างนี้นะครับว่าถ้าใช่ก็ควรจะต้องปล่อยเขาไปถ้าเขาจะกลับมาหาเดี๋ยวเขาก็มาอีกแล้วเพลงใหม่บอกชื่อเพลงนะครับหรือยังยังไม่ผมคิดว่าเข้าใจผิดครับเหมือนอวิชชาครับคำว่าเข้าใจผิดครับน่าสนใจมากๆครับก็งั้นวันนี้ก็ขอบคุณคุณอุ๋ยมากนะครับที่มาสนทนากับเราครับขอบคุณครับเวลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ๋ยครับเวลาครับครับขออภัยนะครับได้มาแค่ลาครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับคุณขอบคุณคุณอุ๋ยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอก่อนที่เราจะลากันครับทราบว่าวันที่18นี้เราจะมีฟังธรรมตามการกับพระไพศาลด้วยครับคุณหมอแล้วครับผมทราบมาว่าจะเปิดนิทรรศการบางอย่างด้วยอยากให้คุณหมอเล่าสักนิดนึงก่อนจะลากันไปครับอ๋อก็มีจริงๆแล้วตลอดปีใหม่นี้เนี่ยก็จะเอ้ยตลอดการเตรียมที่จะเข้าสู่ปีใหม่ก็มีหลายกิจกรรมนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้โอกาสนี้ที่จะมาถึงแล้วก็พวกเราที่หอจดหมายเหตุจัดให้แต่วันที่18เนี่ยเป็นการมาแสดงธรรมในกรุงเทพน่าจะเป็นสู่วงกว้างเนี่ยครั้งแรกหลังโควิดใหญ่นะของท่านอาจารย์ไพศาลจากวัดป่าสุขโตโดยก่อนหน้านั้นนะครับตอนบ่ายเนี่ยก็จะมีการเปิดนิทรรศการ อะไรอ่ะรู้เห็นเป็นเซนเนี่ยนะครับของหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการเสวนามีกิจกรรมต่างๆโดยท่านอาจารย์สุทิศกับท่านพระญี่ปุ่นที่มาอยู่ที่วัดเรียบนะครับจะมาร่วมด้วยแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเนี่ยเราจะมี complete work ของท่านอาจารย์พุทธทาสแบบนำร่องมาจัดแสดงที่ห้องสโมสรธรรมทานก็อยากจะให้ทุกท่านถ้าว่างนะครับแวะไปที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสก่อนที่จะไปพบกันอีกครั้งหนึ่งก็คืออาทิตย์สุดท้ายก่อนปีใหม่โดยเฉพาะยิ่งวันที่31และวันที่1ซึ่งมีกิจกรรมเยอะแยะเลยครับมีอาจารย์สุรศักดิ์วัดมเหยงมารับบาตรมีอาจารย์นวลจันทร์มาภาคบ่ายภาคค่ำแล้วก็ภาคเช้าวันที่1มีอาจารย์เชษฐสาโรแสดงธรรมออนไลน์มาจากเขาใหญ่ด้วยครับประมาณนี้ดีไหมเวลา ดีมากๆครับซึ่งสำหรับคนที่สนใจจะมาร่วมงานของเราตั้งแต่วันที่18หรืองานเทศกาลเจริญสติเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเอ้ยไม่ใช่ต้องกังวลสิเราก็มีมาตรการรองรับเกี่ยวกับโควิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับก็เตรียมมาตรการสูงกว่ามาตรการทั่วไปครับเช่นพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็จะพวกเราที่สวนโมกเราจะตรวจเอทีเคทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ท่านที่มาแล้วก็ขอมีวัคซีนแล้ว2เข็มคนเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ก็ขออนุญาตว่าอย่าพาเด็กมานะครับกิจกรรมอื่นๆก็เต็มที่ครับแล้วก็ควบคุมเรื่องระยะนะฮะการอยู่ด้วยกันนะครับว่าไม่ใกล้ชิดเกินไปทั้งบริเวณข้างล่างและทั่วทั้งหอส่วนท่านที่เคยอยู่ข้ามคืนนะครับปีนี้ก็สรุปว่าเราจะไม่มีอยู่ข้ามคืนกันยกเว้นท่านที่ตั้งใจจะเนสชิดจริงๆนะครับก็จะจัดพื้นที่เฉพาะให้แต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าครับผม
ก็น่าจะปลอดภัยหายห่วงเจริญสติกันได้ข้ามปีไปเลยก็วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับแล้วก็คุณอุ๋ยไปแล้วก็เรียนเชิญคุณอุ๋ยมาร่วมงานปลายปีด้วยคุณอุ๋ยน่าจะฟังย้อนหลังอยู่โอเคครับวันนี้ก็ครบถ้วนขอบคุณคุณหมอบัญชาพงพาณิชย์นะครับครับผมสวัสดีครับขออภัยอีกครั้งครับครับสวัสดีครับก็ขับเฮ้าส์เด็กสวนโมกของเรานะครับในการสนทนาเป็น EP ที่6วันนี้ก็จบลงไปแล้วครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกครั้งครับในวันที่28ธันวาคมครับเวลา1ทุ่มนะครับโดยจะสนทนากับคุณสุทธิชัยหยุ่นครับเนาะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าจะน่าสนใจเพราะว่าน่าจะน่าสนใจคือเราจะสนทนากันในหัวข้อที่เรียกว่ากาแฟธรรมครับก็คือเราก็ล้อมาจากรายการของคุณสุทธิชัยที่ชื่อกาแฟดำนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจจะมาร่วมสนทนาหรือร่วมรับฟังในวันนั้นเนี่ยก็ติดตามคลับของเด็กสวนโมกนะครับก็คือ followครับสวนโมกกรุงเทพเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันในวันที่28ธันวาคมเวลา1ทุ่มครับซึ่งสำหรับงานวันที่18ธันวาคมนี้ที่จะเป็นการฟังธรรมตามการกับพระไพศาลวิสาโลนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมไปเช็คเมื่อประมาณ 4-5 โมงเนี่ยตอนนี้ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกันได้อยู่นะครับก็คือเราจะรับทั้งหมดเนี่ย300คนครับโดยแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนผ่าน register.bia.or.th นะครับโดยเราจะขอเอกสารให้ท่านอัปโหลดยืนยันเกี่ยวกับวัคซีนว่าฉีดครบ2เข็มแล้วหรือไม่เนาะโดยจะต้องเช็คว่าปรากฏชื่อตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้ไหมเนาะซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่ซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็อย่างที่หมอกล่าวไว้เลยนะครับมันก็จะมีงานนิทรรศการเปิดตัวด้วยก็จะมีนิทรรศการที่เกี่ยวกับเซนแล้วก็นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพลีทเวิร์คของท่านอาจารย์ประธานนะครับก็นอกจากมาฟังทำแล้วเนี่ยท่านก็สามารถมาเรียนรู้ธรรมะแบบวิถีเซนหรือมาเรียนรู้ว่าเอ้ยของอาจารย์ที่ศึกษาธรรมก่อนที่จะสร้างเป็นสวนโมกชายาเนี่ยอาจารย์เรียนรู้อะไรระหว่างนั้นนะเพราะว่าเรามีวัตถุที่นำมาจัดแสดงในช่วงนั้นด้วยนะครับก็น่าจะครบถ้วนสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่รับฟังกันมาจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับคุณหมอแล้วก็คุณอุ๋ยบุตรเบสนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับขับเด็กสวนโมกครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอุ๋ยคุณหมอครับสวัสดีครับขอบคุณครับ